ไม่ถึงมันพยายามทำดีที่สุดแล้วมันใหม่กว่ามันก็เรียนแต่ว่ามันสดสดแต่ว่ามันเดินไปเดินมันเจ็บตีนขวาหมดก็ถงแล้วเจ็บแล้วชนะเจ็บตีนซ้ายได้เจ็บตีนขวาต้องเจ็บตีนซ้ายหมดโยนมาถึงครับแม่มาดูก่อนแม่นี่ครับน้องชายเป็นไงบ้างเกมมาช่วงเราวันนี้3ยกแรกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะยก4ไปพลาดอะไรครับไม่ก็น่าจะประสบการณ์ใช้ประสบการณ์พี่เขาเนาะด้วยเรื่องกระดูกด้วยเนาะเป็นไงเกมไปนี้ถือว่าพอใจผลงานนะจุดไหนเลยที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขในวันนี้มันเตะไม่ค่อยแรงไม่มีแรงไม่มีเพราะอะไรหรือว่าโดนเยอะไปหรือว่าอะไรพี่เขาหนักไหมก็ไม่ไม่หรอคิดว่ามีโอกาสแก้มือได้ไหมก็ได้น้ำหนักไหนดีครับ119 120วันนี้ชกเท่าไหร่118 118มันบีบไปหรอบีบน้ำหนักยังเก่งเราตอนนี้เท่าไหร่ยังหาไม่เจอเหมือนกันแล้วเราทำได้กี่น้ำหนักก็ทำได้ครับทำ118น่าจะต่ำสุดแล้ว118นี่คือต่ำสุดแล้วแต่ว่าไฟหน้าก็ขอประมาณ119 120มีอาชีพไหมวันนี้300,000 300,000เคยมีเยอะขนาดนี้ไหมก็เคยอยู่ครับทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้เนาะวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษคนที่เป็นกำลังใจฝากเพชรซีช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ช่วยติดตามทุกไฟครับจนที่ทุกไฟเดี๋ยวครับก็เป็นกำลังใจครับน้องนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านเลือกคงแก้สำลิดนะครับก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะทางเพชรชุมพรนะวันนี้ก็ด้วยกระดูกมวยนะครับก็ชนะไปได้นะแต่ว่าทางด้านอาวุธของเลือกคงนี่ก็สำยกแรกนี่ก็ถือว่าไม่แพ้เลยนะครับแต่ว่ายก4ยก5นี่ไปหลงเหลี่ยมของทางด้านเพชรชุมพรนะก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวมีขอเดินหากันนะหายใจไหมหายใจหายใจพี่กัดเท่าไหร่วันนั้นมาร้อยเท่าไหร่นะมาตอนนั้นได้ชกใหม่ไหมได้ชกใหม่ร้อยสิบแปดอ๋อโอ้ขอร้อยสิบแปดน้ำหนักขึ้นนะเอาละครับผมวันนี้ชนะได้แล้วขอบคุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณนายวัตุขอบคุณเทรนเนอร์วันเชลเล็กขอบคุณแม่ผลขอบคุณทีมงานทุกคนครับครับที่ดูแลผมเพชรชุมพรอยู่จังหวัดไหนอยู่สามวันอยู่ชุมพรนะเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดประจวบครับอ้าวทำไมไม่ใช้ชื่อเพชรประจวบอ่ะไม่เป็นไรเนาะลูกพี่อยู่ชุมพรเอาละครับผมมาพูดคุยกับเทรนเนอร์หน่อยเทรนเนอร์วันนี้วางเกมวางแผนยังไงวันนี้ชกโชว์ตามแผนเลยไหมใช่ครับโอ้ตามแผนเลยตามแผนครับตั้งใจครับเต็มที่ครับโอ้โหสามเดือนเรามั่นใจยกทำไมมั่นใจยกสามเดือนทำไมไม่ดีตอนที่เขาแอบชิมห้าแสนยกห้านี่เราลองอะไรครับช่วงยกห้าที่เขาแอบชิมไม่ครับไม่สมบูรณ์เราไม่ใช่ครับพอเขาสมบูรณ์ปุ๊บก็เป็นอย่างนี้เลยนะชนะมากี่ครั้งแล้วโอ้ไม่มีผลนะแพ้ครั้งชนะครั้งมาชนะครั้งนี้อีกครับไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์โอ้โหไม่สมบูรณ์มันได้เงินเสียเงินพอสมบูรณ์ปุ๊บพอที่แพ้แพ้ใครแพ้ไม่ตามเลยไม่สมบูรณ์ไม่ได้อยากแก้มืออยากแก้มือพิกัดไหนดิ118เราได้เท่าไหร่เราได้3 เดือน3เดือนทีนึงวันนี้อยากขอบคุณได้ครับขอบคุณนายวานุของเกมดื้อเทรนเนอร์วันเชลเล็กแล้วก็แม่ผมก็ทีมงานทุกคนครับอาชีพวันนี้เท่าไหร่ครับอะไรครับมีอาชีพไหมไม่รู้อะรวมพอใจผลงานในวันนี้จะไม่ดีเลยจุดไหนที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไข
วันนี้พูดถึงผู้ชมด้วยเนี่ยสามยกแรกนี่อึดอัดไหมอึดอัดไหมก็ไม่อึดอัดนะวางเกมมาตรงนี้เรามั่นใจช่วงยกไหนมั่นใจปลายยกสามปลายยกสามเราได้อาวุธอะไรได้เข้าในดีกว่าฝากทีมช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามด้วยนะครับไฟหน้าตรงนี้วันนี้ครับเขาทำให้ดีกว่ามีด้วยครับก็เป็นบรรยากาศเกมโดยรวมผู้เปิดหัวนะศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็เป็นทางด้านนิชชุมพรนะวันนี้ชนะคะแนนทางด้านเลอพงนะไปแบบขาดลอยเลยนะครับก่อนเลอพงนี่แพ้กระดูกนะแต่ว่าอาวุธมวยนี่ขันยกแรกนี่ถึงไม่แพ้นะแต่ก็ถือว่าคู่นี้นี่ชกกันได้สนุกดูเดือดนะครับเป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับ